สวัสดีครับผมกูสาโรจน์มีสวัสดิ์นะครับสอนคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมานำเสนอกิจกรรมการเรียนการสอนในเรื่องของชนิดของรูปสามเหลี่ยมวันนี้นะครับกิจกรรมที่จะนำมาแนะนำในการเรียนการสอนนะครับวันนี้ก็คือในเรื่องของการเรียนการสอนเกี่ยวกับชนิดของรูปสามเหลี่ยมครับวิธีการดูชนิดรูปสามเหลี่ยมครับมี2วิธีครับวิธี1คือดูตามลักษณะของด้านวิธี2คือดูตามลักษณะของมุมเริ่มต้นนะครับในขั้นแรกเลยขั้นนำครับเราก็ต้องทบทวนความรู้กับนักเรียนนะครับว่ารูปสามเหลี่ยมเนี่ยเป็นรูปปิดที่มี3ด้านมี3มุมนะครับหลังจากนั้นพอเข้าสู่ขั้นตอนการสอนนะครับผมก็ให้เด็กๆทำกิจกรรมนะครับโดยการแบ่งนักเรียนออกเป็น6กลุ่มนะครับแล้วก็แจกรูปสามเหลี่ยมให้เด็กๆนะครับทั้งหมด6แผ่น12รูป6แผ่นนี้ก็จะมีสามเหลี่ยมด้านเท่าสามเหลี่ยมหน้าจั่วสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าแล้วก็มีสามเหลี่ยมมุมแหลมสามเหลี่ยมมุมป้านสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับให้เด็กๆไปวัดความยาวของด้านนะครับว่ายาวด้านเราเท่าไหร่เท่ากันไหมนะครับมีเท่ากันกี่ด้านวัดขนาดของมุมว่าแต่ละมุมเป็นยังไงนะครับพอเสร็จแล้วกิจกรรมตรงนี้เสร็จนะครับให้เด็กได้ทำกิจกรรมนะครับในเรื่องของจับคู่ความสัมพันธ์ของสมบัติของรูปสามเหลี่ยมนะครับกับรูปสามเหลี่ยมที่เรากำหนดให้นะครับโดยผมจะมีนะครับป้ายนะครับที่ในเกี่ยวของเรื่องสมบัติของรูปสามเหลี่ยมให้เด็กนะครับนำตรงนี้ไปติดให้ตรงกับตามสมบัติของรูปสามเหลี่ยมนั้นๆนะครับเดี๋ยวนะครับครูจะให้เล่นเกมนะเด็กเอาสมบัติด้านข้างตรงนี้มาติดตรงนี้นะครับสามเหลี่ยมด้านเท่าสามเหลี่ยมหน้าจั่วสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าติดทุก1คะแนน1คะแนนนะครับกลุ่มละ1คะแนนกลุ่มไหนสูงสุดมีคะแนนมากสุดนะครับเป็นผู้ชนะพร้อมยังเด็กๆศึกษารูปสามเหลี่ยมด้านเท่าเข้าใจยังพร้อมยังพร้อมแล้วนะอ้าวใครที่ยกมือแล้วไม่ต้องยกมือนะกูขอรอบเดียวนะสามเหลี่ยมด้านเท่าครับมีสมบัติอยู่ข้างๆเดี๋ยวเด็กจะเอาอะไรมาติดเดี๋ยวจับหูยกมือสันๆไปแกะมาเลยครับไปแกะมาเลยครับจะเอาไหนครับมันหนาแน่นค่อยๆใจเย็นๆยกมาครับถูกไหมครับช่วยกันดูถูกไหมถูกไหมครับเด็กๆลงกลับไปดูที่กลุ่มตัวเองครับที่รูปสามเหลี่ยมด้านเท่าจริงไหมครับที่ทุกมุมมีขนาดเท่ากันครับแล้วมุมละ60องศาจริงไหมจริงไม่จริงดูของกลุ่มตัวเองจริงไหมครับจริงไหมครับจริงนะถ้าอย่างนั้นตรงนี้ถูกกลุ่มสันๆ1คะแนนนะครับหลังจากเสร็จกิจกรรมตรงนี้นะครับผมก็ให้นักเรียนเนี่ยเล่นเกมอีกครั้งครับโดยนำรูปสามเหลี่ยมนะครับที่ติดไว้ตอนที่แบ่งตามลักษณะด้านนะครับเอาไปติดตามของลักษณะของมุมนะครับ
สามเหลี่ยมด้านเท่าเช่นตัวอย่างนะครับสามเหลี่ยมด้านเท่าเป็นสามเหลี่ยมที่มีทุกมุมนะครับเป็นมุมแหลมเราก็จะย้ายสามเหลี่ยมด้านเท่านะครับไปติดในสามเหลี่ยมมุมแหลมนะครับหลังจากนั้นครูและนักเรียนนะครับช่วยกันนะครับตรวจสอบความถูกต้องนะครับพอเสร็จแล้วนะครับขั้นสุดท้ายก็คือขั้นสรุปครับรูปสามเหลี่ยมมีวิธีการแบ่งกี่วิธีเอ่ย2วิธีวิธี1แบ่งตามลักษณะของด้านมีอะไรบ้างอันแรกเลยหน้าจั่วหน้าจั่วเป็นยังไงครับเป็นอย่างไรพร้อมกันถ้าเป็นหน้าจั่วลักษณะเป็นยังไงบ้างครับเท่ากัน2ด้านแล้วอะไรต่อมีมุมที่เท่ากัน2มุมต่อครับรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าใครตอบได้บ้างเป็นยังไงมีไหมสันสันตอบได้มีด้านทั้ง3ด้านยาวเท่ากันค่ะมีอะไรอีกไหมครับแล้วก็มีมุมทั้ง3ด้านมีขนาดเท่ากันมีมุมทั้ง3มีมุมทั้ง3มุมนะไม่ใช่3ด้านนะมีมุมทั้ง3มุมเท่ากันมุมละ60เก่งมากครับตบมือเพื่อนหน่อยครับดีมากเยี่ยมอ้าวต่อไปครับสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าใครตอบได้คือมีมุมทั้ง3มีขนาดไม่เท่ากันแล้วก็มีด้านทั้ง3ยาวไม่เท่ากันถูกต้องครับเด็กๆตบมือเพื่อนหน่อยครับต่อครับนะครับต่อไปวิธีการแบ่งอีกวิธีหนึ่งนะครับแบ่งตามลักษณะของมุมนะครับมีกี่ชนิด3มีสามเหลี่ยมมุมแหลมสามเหลี่ยมมุมฉากสามเหลี่ยมมุมบ้านนะครับสามเหลี่ยมมุมแหลมนะครับเป็นอย่างไรเพื่อนครับสามเหลี่ยมมุมแหลมมีมุมทั้ง3เป็นมุมแหลมครับครับถูกต้องนะครับต่อครับสามเหลี่ยมมุมฉากมีมุม1เป็นมุมฉากครับมีมุม1มุมเป็นมุมฉากคราวนี้ครูถามพร้อมกันทั้งห้องอย่าเพิ่งมี1มุมเป็นมุมฉากอีก2มุมที่เหลือเป็นมุมอะไรครับเป็นมุมแหลมถูกต้องนะครับตบมือเพื่อนแล้วตบมือตัวเองด้วยครับสำหรับกิจกรรมที่ผมใช้เนี่ยครับผมใช้ในเรื่องของการอุปนัยล็อกเกมในการแข่งขันเข้ามานะครับผมว่าจะเอาไปประยุกต์ใช้ได้หลายเรื่องนะครับเพราะจะทำให้เด็กสนใจตรงนี้ครับเด็กจะไม่เบื่อครับเพราะว่ามีเกมเด็กจะแย่งกันตอบแย่งกันตอบแย่งกันออกมาทำกิจกรรมหน้าห้องนะครับจะทำให้เขาไม่เบื่อครับในสิ่งที่ต้องเน้นหรือต้องระวังเป็นพิเศษนะครับก็คือในเรื่องของการทำงานกลุ่มครับการทำงานกลุ่มนะครับต้องให้นักเรียนในกลุ่มเนี่ยแบ่งหน้าที่ช่วยเหลือในการทำงานครับไม่ใช่ให้เพื่อนคนใดคนหนึ่งนะครับนักเรียนคนใดคนหนึ่งทำอยู่คนเดียวนะครับโดยที่เพื่อนในกลุ่มที่เหลือไม่ช่วยเหลือในการทำเลยครับสำหรับการจัดการเรียนการสอนนะครับในเรื่องของชนิดของรูปสามเหลี่ยมนะครับสิ่งที่เด็กได้นะครับคือเด็กได้ทำงานกลุ่มร่วมกันครับและก็ได้ค้นหาคำตอบและหาคำตอบได้ด้วยตนเองนะครับแล้วก็ฝากถึงเพื่อนครูนะครับกิจกรรมตรงนี้นะครับในเรื่องของชนิดของรูปสามเหลี่ยมฝากเพื่อนครูไปปรับประยุกต์ใช้ให้เข้ากับเนื้อหาในบทเรียนด้วยขอบคุณครับ